เป็นกล้องที่เลนไม่ได้ยื่นนะมันเลนอยู่ภายในตัวนะทำให้บางแล้วก็สามารถที่จะพกพาสะดวกมันเล็กมากนะครับแล้วแต่ว่ามีซูมถึง5เท่าด้วยกันนะครับมีระบบกันภาพสั่นไหวแล้วก็มี14ล้านพิกเซลครับเริ่มต้นนะครับเรากดปุ่มออนที่ปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็ไปกดที่คำว่าโหมดนะครับไปที่โหมดครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาที่คำว่าซีนนะครับอ๋อไปที่ซีนกดตรงกลางเข้าไปนะครับปรากฏเข้าไปก็จะมีซีนหลายๆซีนเยอะแยะเลยนะครับเราก็เลื่อนไปที่ซีนพาโนรามาพอเป็นพาโนรามาเรากดตรงกลางเข้าไปเหมือนกับกดโอเคนะฮะรับรู้มันก็จะมีพาโนรามา2แบบคือแบบซ้ายไปขวาแล้วก็ขวาไปซ้ายอ๋อให้เราเลือกว่าเราจะไปทิศทางไหนนะครับทีนี้เราจะลองจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับที่จอนะครับด้านล่างก็ยังมีเลข1เลข2เลข3ก็แปลว่าถ่ายจาก1ซ้าย2ตรงกลางแล้วก็ขวา3แค่นี้แล้วก็มาต่อกันมันจะมีเงาของภาพแรกแล้วพอเราถ่ายภาพแรกเสร็จก็จะมีเงาของภาพแรกด้านขวามือเพื่อจะมาต่อกับภาพที่2นะครับไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปถึงภาพที่3ทีนี้สามสาวเดี๋ยวเราเอาสามสาวไว้ขวามือเราจากขวาไปซ้ายดีกว่าความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกทุกภาพที่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโต้สตอรี่ความสุขที่ต้องร้องโอ้โห